ค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มมันทอดแบบโบราณกันนะคะเวลามีกล้วยทอดมันทอดนะคะสมัยแบบดั้งเดิมเขาก็จะมีน้ำจิ้มออกหวานๆนะคะมีเผ็ดๆนิดหน่อยหวานๆเปรี้ยวๆนะคะจิ้มกับมันทอดก็จะเริ่มจากการมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนดอะไรได้หมดนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็เกลือนะคะอันนี้เป็นเกลือทะเลนะคะ3ช้อนชาปรุงรสตามชอบนะคะถ้ายังไม่เค็มเราก็เติมนะคะแต่ถ้าเป็นเกลือปรุงทิพย์นะคะก็ใช้1เศษ1ส่วน2ช้อนชา1ช้อนชาครึ่งนะคะปรุงทิพย์มันจะเค็มนิดนึงแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะ125 ml นะคะหรือ13ช้อนโต๊ะนะคะละลายให้เข้ากันก่อนเราก็เตรียมถั่วลิสงคั่วป่นไว้ค่ะแล้วก็มีพริกกับกระเทียมโขกตามชอบนะคะมีผักชีไว้ตกแต่งจานนะคะนิดหน่อยอันดับแรกเราก็ค่อยๆคนน้ำตาลมะพร้าวให้เข้ากับน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวตั้งไฟกันนะคะตั้งเตาไฟก็อ่อนนะคะสัก100องศานะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าค่อยๆคนให้น้ำตาลละลายนะคะพอเริ่มเดือดเราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปเลยค่ะเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ยกลงได้เลยนะคะปล่อยให้เย็นนะคะเวลาตักเสิร์ฟนะคะก็ใส่โรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วป่นลงไปนะคะตกแต่งด้วยผักชีแค่นั้นนะคะใช้ได้แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ชิมรสเอานะคะว่าถูกใจไหมถ้าไม่เค็มนะคะเราก็เติมเกลือลงไปถ้าไม่หวานก็เติมน้ำตาลไปถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมน้ำส้มสายชูไปเริ่มเดือดมันก็ฟูขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็คอยคนเอานะคะระวังอย่าให้ฟูมากก็ปิดเตาได้เลยนะคะปิดเตาเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นตัวนะคะแล้วค่อยจัดเสิร์ฟก็เริ่มจากมีน้ำตาลทรายนะคะแม่ขุนทองใส่กระป๋องไว้นะคะน้ำตาลทรายก็แป้งข้าวเจ้านะคะใส่ไปเลยแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็สุดท้ายเป็นแป้งมะพร้าวนะคะก็จะใส่เกลือไปนะคะใส่ผงฟูไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะผสมง่ายๆเลยนะคะพอเราใส่แป้งมะพร้าวเราก็ไม่ต้องเอามะพร้าวขูดมาใส่นะคะน้ำปูนใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะตัวสำคัญเลยนะคะน้ำปลาไป1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนนี้มันจะไม่เหม็นน้ำปลานะคะไม่ต้องกังวลน้ำปลาก็จะทำนะคะแล้วก็กรอบอร่อยค่ะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตรจากต้นตำรับชาววังเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดมันเลยนะคะขุนทองก็หั่นมันเทศไว้นะคะแล้วก็ผสมแป้งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันเลยนะคะก็ลงทอดกันนี่นะคะก็ทอดออกมาสีสันน่ารับประทานเลยนะคะนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะจัดเสิร์ฟกับน้ำจิ้มค่ะมันเทศของเราก็ทอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใช้มันเทศสีส้มนะคะมันไข่ที่เขาเรียกกันนะคะอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะเราใช้ส้มเนาะนะคะกับน้ำจิ้มดูนะคะค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมเลยนะคะเป็นแบบโบราณนะคะลองทำทานดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ